ปัจจุบัน Apple ได้นำตัว LiDAR เข้ามาอยู่ในอุปกรณ์2อย่างนั่นก็คือ iPad Pro 2020และ iPhone 12 Pro กับ iPhone 12 Pro Max และคลิปนี้นะคะเราจะไปดูกันว่าเจ้าตัว LiDAR ใน iPhone 12 Pro Max ใช้ทำอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะตัว LiDAR นี่นะคะมันก็คือเซ็นเซอร์ที่ใช้วัดแสงและระยะทางซึ่งการทำงานของ LiDAR ใน iPhone 12 Pro กับ iPhone 12 Pro Max เนี่ยจะใช้วิธีการปล่อยแสงเลเซอร์ออกมาจาก iPhone ของเราไปยังวัตถุและพื้นผิวต่างๆจากนั้นแสงก็จะสะท้อนกลับมาทำให้เรารู้ว่าวัตถุที่เลเซอร์ไปตรวจจับอยู่ห่างจาก iPhone ของเราเท่าไหร่นั่นเองตัว LiDAR ก็จะเข้ามาช่วยเพิ่มประสบการณ์ AR ที่เสมือนจริงมากขึ้นสามารถตรวจจับแล้วระบุพื้นผิวสแกนวัตถุที่อยู่รอบๆได้ไวมากและมันก็จะประมาณการตำแหน่งต่างๆวางวัตถุ AR ได้อย่างแม่นยำนั่นเองค่ะเราไปอาจจะยังไม่เห็นภาพนะคะเรามาลองดูตัวอย่างที่เจ้าตัว LiDAR เพิ่มความเสมือนจริงให้กับเราด้วยแอป One Nail ใน iPhone 12 Pro Max ค่ะแอป One Nail เป็นแอปที่สาวๆไว้ลองสีเล็บก่อนที่จะไปทาช่วยเป็นตัวเลือกในการตัดสินใจว่าสีไหนทาแล้วเหมาะกับเราเราจะเห็นได้ว่าตำแหน่งของสีที่ทาลงไปในเล็บจะเป๊ะมากๆเหมือนแกล้งว่าทาแล้วไม่ว่าเราจะเคลื่อนไหวนิ้วขยับนิ้วสีก็ยังอยู่ในเล็บเหมือนเดิมมันโฟกัสได้ไวมากๆเพราะเจ้าตัว LiDAR ได้สแกนตำแหน่งได้อย่างแม่นยำนั่นเองค่ะอีกอย่างหนึ่งที่ LiDAR เข้ามาช่วยใน iPhone 12 Pro และ iPhone 12 Pro Max นั่นก็คือการถ่ายภาพบุคคลในโหมดกลางคืนมาช่วยในเรื่องของระบบโฟกัสของกล้องคือเวลาเราถ่ายภาพตอนกลางคืนแล้วไม่ค่อยโฟกัสเจ้าตัว LiDAR มันก็จะช่วยเราจับโฟกัสได้ไวขึ้นและทำให้เราถ่ายภาพหน้าชัดหลังเบลอได้สวยแม้ในสภาวะแสงน้อยค่ะลองมาดูการเปรียบเทียบการโฟกัสของกล้อง iPhone 11 Pro Max และ iPhone 12 Pro Max ในการถ่ายภาพบุคคลในสภาวะแสงน้อยกันค่ะเราจะเห็นได้ว่ากรอบโฟกัสใน iPhone 12 Pro Max จะสามารถโฟกัสแบบได้รวดเร็วกว่าและนี่ก็คือภาพที่ได้ออกมาในการถ่ายภาพบุคคลในสภาวะแสงน้อยจาก iPhone 11 Pro Max และ iPhone 12 Pro Max เมื่อเทียบกันแล้วภาพจาก iPhone 12 Pro Max จะจัดการระยะชัดตื้นชัดลึกและมีการเก็บรายละเอียดได้ดีกว่าค่ะนี่ก็เป็นตัวอย่างการนำ LiDAR Scanner มาใช้ประโยชน์ใครที่มี iPhone รุ่นนี้ก็ลองไปใช้กันดูนะคะติดตามและอัปเดตข่าวสารดีๆแบบนี้ได้ที่ช่อง iMode Official คลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ